ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับถ้าพวกเรามองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าทั่วทั้งโลกต่างต้องเผชิญกับหายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะจากสถานการณ์โรคระบาดสงครามหรือแม้แต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งความสูญเสียต่อสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินจนทำให้หลายคนเริ่มจินตนาการภาพไม่ออกนะครับว่าในอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะมาถึงพวกเราทุกคนจะก้าวผ่านสถานการณ์เลวร้ายนี้ไปได้อย่างไรซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ต้องถือว่ามีพลังที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมจากหน่วยงานและก็องค์กรต่างๆทั่วโลกเยอะทีเดียวซึ่งทั้งหมดก็อยากจะช่วยกันเร่งรัดให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่างๆตลอดจนปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของผู้คนในสังคมและวันนี้นะครับผมจะพาไปทำความรู้จักกับหน่วยงานนึงในประเทศไทยที่ได้ดำเนินงานช่วยเหลือสังคมไทยมาไม่น้อยกว่า30ปีนั่นก็คือมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือสังคมและก็ประเทศชาติก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งก็ได้น้อมนำเอาพระราชดำริสานต่อพระราชปฏิญาณตอบแทนคุณแผ่นดินตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาทซึ่งขณะนี้นะครับทางมูลนิธิก็ยังคงขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาสังคมไทยผ่านแนวทางสร้างคนดีพลเมืองดีอาชีพดีสิ่งแวดล้อมดีซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ใน3มิตินั่นก็คือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมครับเด็กๆเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนผ้าขาวนะครับที่รอคอยให้ผู้ใหญ่อย่างเราแต่งแต้มเติมสีสันระบายลงไปด้วยการมอบความรักความเอาใจใส่มอบโอกาสทางการศึกษาแล้วก็มอบการอบรมเลี้ยงดูที่ดีเพื่อเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแต่ในปัจจุบันคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในประเทศไทยของเรามีเด็กกลุ่มนึงที่ได้รับความรักได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดีตลอดจนการศึกษาทำให้พวกเขาได้เติบโตมามีอาชีพการงานที่มั่นคงมีชีวิตที่สดใสแต่ในทางกลับกันก็ยังมีเด็กอีกกลุ่มนึงที่พวกเขาต้องเติบโตด้วยการดิ้นรนต่อสู้มาเพียงลำพังพวกเขาไม่ได้รับการศึกษาที่ดีมากนักบ่อยครั้งทำให้เขาโตมาโดยไม่มีความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็มักจะเลือกเส้นทางชีวิตที่ไม่ค่อยจะดีนักทางมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทจึงเล็งเห็นนะครับว่าการจะพัฒนาเด็กๆเหล่านี้ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสังคมเด็กๆเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับความรักได้รับโอกาสได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่ตลอดจนได้รับการศึกษาที่ดีที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรมหรือเด็กกำพร้าทยอยรับเด็กจากสถานสงเคราะห์มาอยู่กับครอบครัวอุปการะแล้ว358คนมีเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของครอบครัวอุปการะ60คนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี5คนและประกอบอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงพร้อมเลี้ยงดูครอบครัวได้9คนนอกจากนี้นะครับทางมูลนิธิยังส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศเพื่อให้ได้ศึกษาต่อณโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพวกเขาเหล่านั้นได้มีความรู้มีการศึกษาแล้วก็นำความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นกลับไปพัฒนาชุมชนของตัวเองให้มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปผ่านโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ครับมีนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้รับทุน249คนรับเยาวชนเข้าโครงการเพิ่ม30คนอยู่ระหว่างศึกษาในระดับชั้นต่างๆ105คนจบการศึกษาแล้วจำนวน115คนและกลับไปศึกษาต่อพร้อมประกอบอาชีพในภูมิลำเนาเดิม29คนนอกเหนือจากการอบรมบ่มนิสัยการได้รับการศึกษาเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้วนะครับการได้รับสารอาหารครบ5หมู่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับน้องๆในวัยนี้มากทีเดียวโดยเฉพาะโปรตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยในการพัฒนาสมองและก็ทำให้การเจริญเติบโตมีความสมบูรณ์มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทจึงได้มีโครงการดีๆที่ชื่อว่าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนแล้ว935แห่งทั่วประเทศมีโรงเรียนเข้าโครงการใหม่30โรงเรียนต่อปีนักเรียนได้บริโภคไข่ไก่แล้วกว่า 180,000 คนเยาวชนได้บริโภคไข่ไก่มากกว่า 20.5 ล้านฟองต่อปีและชุมชนยังได้รับประโยชน์จากโครงการ 1,975 ชุมชนนอกเหนือจากการดูแลเด็กและเยาวชนแล้วนะครับยังมีคนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันแล้วก็จะปล่อยผ่านไม่ได้ทีเดียวนั่นก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุครับ
จริงๆแล้วตอนนี้ทั่วทั้งโลกหลายๆประเทศภาครัฐและเอกชนเองต่างก็เตรียมการรับมือกับสภาวะการแบบนั้นไว้เรียบร้อยแล้วบางประเทศก็มีการบริหารจัดการที่ดีมากๆอาทิเช่นประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้แม้ว่าญี่ปุ่นจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบไปแล้วนะครับแต่พวกเขาก็มีความพร้อมเพราะว่ามีการเตรียมการทั้งเรื่องของการสร้างบ้านเรือนเตรียมระบบสาธารณูปโภคระบบสาธารณสุขมีการรองรับอาชีพของผู้สูงอายุไว้อย่างสมบูรณ์แบบรวมไปถึงมีระบบสวัสดิการรัฐที่มั่นคงสำหรับผู้สูงอายุด้วยประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันครับเรามีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นปีเฉลี่ย 18% และเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบภายในปี 2573ซึ่งณตอนนั้นเราจะมีประชากรสูงอายุมากถึง 28% ของประชากรทั้งประเทศไทยครับด้วยเหตุนี้นะครับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสังคมผู้สูงอายุเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีความสุขในช่วงบั้นปลายของชีวิตมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทจึงได้สนับสนุนผู้สูงอายุยากไร้ในความดูแลของโครงการ 4,200 รายสร้างค่านิยมความกตัญญูร่วมกับชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบากให้ได้รับการดูแลเสมือนลูกหลานแท้ๆของตัวเองและเพื่อให้สอดรับกับการดำเนินงานในสังคมผู้สูงอายุนะครับทางมูลนิธิจึงนึกถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจึงได้เริ่มโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาลสนับสนุนผู้ขาดโอกาสฝึกอาชีพด้านการบริบาล249คนโดยร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆร่วมกันสร้างนักบริบาลคุณภาพของประเทศพร้อมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขให้รุดหน้าเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมายาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราแต่ถ้าในท้ายที่สุดแล้วจริงๆไม่มีใครอยากจะสานต่ออาชีพเหล่านี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเราอาจจะต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดก็เป็นไปได้ณตอนนี้ไม่มีใครคิดออกว่าพื้นแผ่นดินไทยที่เคยเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคุณผู้ชมลองจินตนาการภาพเมื่อวันนั้นมาถึงกันดูเอาเองครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่เกษตรกรรมที่เหล่าเกษตรกรเขารวมตัวกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจหรือแม้แต่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรของพวกเขากันโดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทนะครับได้มีส่วนเติมเต็มด้านองค์ความรู้ด้านการเกษตรได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนและเกษตรกรพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดความสามัคคีและเป็นสังคมคุณภาพผ่านโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์7แห่งโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุรีโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์และโครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอตามดำริพลเอกเปรมตินสุรานนท์จังหวัดสงขลามีเกษตรกรเข้าร่วมเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนในโครงการรวม 9,606 คนและยังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศจากโครงการส่งเสริมอาชีพและด้านสังคมถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สนใจและยังขยายผลได้อย่างต่อเนื่องทุกคนเห็นจุดเล็กๆสีแดงๆที่ขึ้นอยู่ตรงแผนที่ณขณะนี้ไหมครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าพื้นที่นั้นๆกำลังมีเพลิงลุกไหม้อยู่ณขณะนี้และนี่ก็เป็นเพียงแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราใบนี้ที่เรียกกันว่า climate change หรือภาวะโลกรวนโลกของเราณขณะนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อันใหญ่หลวงและเราในฐานะชาวโลกทุกคนต้องช่วยกันฝ่าฟันก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ประเทศไทยของเรามีผืนป่าประมาณ 64% ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามองให้ลึกลงไปก็จะเห็นว่าป่าอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าตอนบนของประเทศส่วนอำเภอที่มีสัดส่วนป่าหนาแน่นมากที่สุดอำเภอหนึ่งในประเทศไทยก็คืออำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภออมก๋อยมีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นภูเขาที่มีความสลับซับซ้อนนะครับแต่ก็ถือว่ามีปริมาณป่าเนี่ยหนาแน่นถึง 98% และส่วนใหญ่ก็เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นเขตสัตว์ป่าสงวนแล้วก็เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าครับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทจึงได้เข้ามาช่วยดูแลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะครับโดยได้ช่วยปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงการช่วยดูแลสัตว์ป่าสงวนอย่างกวางผาหรือที่เราเรียกว่าม้าเทวดานั่นเองได้ฟื้นฟูป่าไ
ด้วยการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 69,840 ต้นและฟื้นฟูป่าชุมชนจำนวน 1,324 ไร่จากเป้าหมายในการปกป้องฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและป่าชุมชนจำนวน 10,000 ไร่ภายในปี 2568ส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรใน 11 ชุมชนรวม 266 ครัวเรือนพร้อมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงและนี่ก็คือเรื่องราวการพยายามต่อสู้กับวิกฤตการณ์ต่างๆในโลกใบนี้ตลอด36ปีที่ผ่านมาของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทนะครับซึ่งผมก็เชื่อเหลือเกินว่ายังมีอีกหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่พยายามสรรสร้างเรื่องราวดีๆแบบนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวและถ้าทุกองค์กรเหล่านั้นตัดสินใจที่จะจับมือกันแล้วก็ตระหนักในทุกๆปัญหาของสังคมในทุกมิติแบบนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกหลานของเราพี่น้องของเราก็จะสามารถปรับตัวได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็ตามและนี่ก็คือคำตอบของเรื่องราวดีๆทั้งหมดในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคิดเหมือนผมหรือเปล่าคำตอบก็อยู่ที่คุณแล้วครับ